คุณผู้ฟังคะมนุษย์เราสามารถใช้ชีวิตได้ในแต่ละวันที่เรียกว่าวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะให้เราเข้าใจและบอกกับตัวเองว่าเมื่อวานก็ผ่านพ้นไปแล้วและจะไม่มีวันที่จะหวนกลับมาอีกเป็นแน่สำหรับวันพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงค่ะมีแต่วันนี้และเฉพาะวันนี้เท่านั้นค่ะที่มนุษย์เราต้องเผชิญจริงๆดังนั้นเราควรใช้ชีวิตในวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะอนาคตของเราก็ยังมาไม่ถึงเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่าให้ความกระวนกระวายใจความวิตกกังวลใจนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตทำให้เราไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้ค่ะเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาก็ให้เราฝากเรื่องราวต่างๆไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่จะทรงนำพาเราก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจค่ะดังคำกล่าวในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึง7ที่กล่าวไว้ว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ค่ะขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะในค่ำคืนที่เงียบเหงาอยู่คนเดียว